This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตลาดบ้านก็ยังไปโตขอบมือเหมือนกันส่วนคอนโดมิเนียมเนี่ยเทรนด์ของปีนี้ต่อถึงปีหน้าคือตามส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายหลักเนี่ยเป็นสายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายที่มันอยู่ออกนอกเมืองเนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยเวลาคนจะเลือกซื้อบ้านผมว่ามือสองก็ดีในราคาแต่ว่าบางทีดูไม่เป็นไงมีข้อแนะนำยังไงบ้างไหมครับเอาอันแรกเลยเดี๋ยวโดนยิงคือไปดูก่อนว่าบ้านมันไม่มีภาระจำนองมาภาระติดต่อมาคือเรื่องทำเลที่บอกว่ามันต้องเหมาะกับการใช้ชีวิตของเราส่วนเรื่องของวิศวกรรมเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่มีความรู้เราอาจจะต้องยอมเสียเงินจ้างมืออาชีพเข้าไปจะมีบริษัทวิศวกรตรวจสอบโครงสร้างตรวจสอบเรื่องระบบอะไรให้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ครับแต่เป็นเรื่องของบ้านมือสองนะครับถ้าเราไปมองสถิติจะพบว่าหลังจากการแพร่ระบาดโควิดไปแล้วกลายเป็นว่าบ้านมือสองดูจะรับความนิยมพอสมควรทีเดียวอะไรคือสาเหตุให้เป็นเช่นนั้นวันนี้เรามาคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เจ้าของเพจนะครับโอภาสใหญ่ Hi Happy Investor คุณโอภาสธีรปัญญาเลิศหรือว่าคุณใหญ่คุณใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับคุณใหญ่ครับที่เขาบอกว่าบ้านมือสองเป็นที่นิยมเอาตรงนี้ก่อนเอามาตัวเลขหรือว่ายอดการเติบโตก่อนว่าอะไรที่เป็นเทรนด์ที่ทำให้บอกว่ามันได้รับความนิยมสูงกว่าตลาดโดยทั่วไปครับเอาง่ายๆเลยเราไปดูสถิติจากการเซิร์ชก็ได้จากการเซิร์ชข้อมูลในไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆในการหาบ้านเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมาบ้านมือสองโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือเห็นได้ชัดเลยนะฮะถามว่าจริงๆคนแบบเฮ้ยทำไมอยู่ๆคนเปลี่ยนเทรนด์มาอยากซื้อบ้านมือสองไหมจริงๆก็คือว่ากำลังซื้อของบ้านมือสองตอนนี้มันเหมือนสามารถแอฟฟอร์ดได้มากกว่าบ้านมือหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนได้รับผลกระทบหมดนะครับกระทบมากกระทบน้อยต่างกันไปทีนี้บ้านมือสองเนี่ยมันจะเป็นมันเลยกลายเป็นทางเลือกเพราะว่าหนึ่งคือธนาคารมี NPA เข้ามาเยอะคือยึดบ้านยึดอะไรที่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอย่าลืมโควิดฟอร์มแอสเซทที่ว่าใช่ครับช่วงที่ผ่านมาแม้กระทั่งเอาแบบประสบการณ์อยู่กับตัวเลยแบบมันบางธุรกิจคนที่ทำงานในบางธุรกิจที่เคยเป็นแบบเอลิสธุรกิจสายการบินธุรกิจโรงแรมเนี่ยตกงานก่อนเลยใช่ไหมฮะมันกลายเป็นว่าบ้านที่บางทีแบบคนทำงานสายการบินเป็นนักบินอะไรก็แต่เนี่ยโดนยึดกลับมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มาขายท่อตลาดอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่มันทำให้มีแอสเซทตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่สองคือหลายๆคนเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเลขเนี่ยคืออสังหาริมทรัพย์ผมจะบอกมันมีเสน่ห์เพราะว่ามันเป็นแอสเซทอย่างเดียวที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่วิกฤตกี่ร้อนกี่หนาวต้มยำกุ้งน้ำท่วมกีฬาสีสับพรามอะไรทุกอย่างราคาขึ้นตลอดแม้กระทั่งช่วงโควิดใครว่าราคาที่ดินจะถูกลงไม่ถูกลงราคาที่ดินแพงขึ้นเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าต้นทุนในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ซึ่งที่ดินคือคอสอันดับหนึ่งมันแพงขึ้นต้นทุนที่ดินแพงขึ้นต้นทุนก่อสร้างแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นค่าคนงานหายากขึ้นเพราะฉะนั้นมันทำใหโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆมันไม่มีทางถูกลงกว่าสมัยก่อนนะครับมันก็ทำให้คนที่จะซื้อบ้านใหม่เนี่ยถ้าเกิดจะซื้อบ้านปัจจุบันเอาสมมติเอาคอนโดง่ายๆคอนโดถูกๆในเมืองตอนนี้ก็ต้องประมาณ5ล้านในขณะที่เขาบอกให้เขาแอฟฟอร์ดได้3ล้าน3ล้านเขาไม่สามารถหาในทำเลนี้ได้แต่ถ้าเป็นคอนโดมือ2เข้าไปในซอยหน่อยเขาอาจจะ3ล้านแอฟฟอร์ดได้ในทำเลนี้มันก็เลยทำให้ตลาดนี้น่าสนใจขึ้นมาครับครับผมถามหน่อยในฐานะที่คนที่ไม่เคยที่จะได้เปรียบเทียบราคาเนาะราคาบ้านมือ2สมมติว่าทำเลเดียวกันครับลักษณะบ้านคล้ายคลึงกันเนี่ยครับราคามันถูกกันประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ที่ปีเลยครับว่าระยะก่อสร้างมันนานแค่ไหนแต่ว่ามันก็เหมือนรถยนต์เนาะใช้ไปเท่าไหร่ใช่มันอยู่ที่แบรนด์ด้วยอยู่ที่ยี่ห้อโครงการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าน้อยๆเราเห็น 20-30% 50% ก็มีอย่างผมเคยซื้อคอนโดมือ2แถวกลางเมืองเลยนะสุขุมวิทเนี่ยผมซื้ออาจจะเอาตัวเลขกลมๆ3ล้านผมได้99ตารางเมตรคอนโด99ตารางเมตรในราคา3ล้านนั่นคือคอนโดมือ2แต่คอนโดใหม่ที่ไม่อยู่ใกล้ๆกันขึ้นง่ายๆกันเลยคือ3ล้านไม่มีราคาถูกสุดคือ6ล้าน6ล้านที่30ตารางเมตรคือจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มันโอ้โหมันกี่เท่ามันเป็นเท่าเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของบ้านมือ2ซึ่งมันทำให้เกิดการเติบโตขึ้นนะครับในแพลตฟอร์มการหาบ้านมือ2ซื้อคอนโดมือ2การหาบ้านมือ2เนี่ยมันก็เลยโตขึ้นเพราะว่าคนน่าจะดูแล้วว่าเฮ้ยฉันซื้อมือ1ไม่ไหวอะแต่ฉันซื้อมือ2พอได้อยู่ครับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจครับหลังโควิดมาการฟื้นตัวยังไม่ดีเต็มที่สักเท่าไหร่ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการตัดสินใจในการที่จะเลือกที่อยู่อาศัยของคนไทยครับแน่นอนครับคือถ้าเอาเฉพาะในกรุงเทพก่อนละกันเพราะว่าส่วนใหญ่คนประชากรหลักเราอยู่กรุงเทพอยู่แล้วคนกรุงเทพเนี่ยปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการคมนาคมขนส่งเพราะว่าเขายังต้องเดินทางไปโรงเรียนเดินทางไปทำงานต่างๆเพราะนั้นไอแนวรถใกล้รถไฟฟ้าเนี่ยยังค่อนข้างจำเป็นหรือว่าถ้าแนวรถไฟฟ้าไม่ได้มันต้องมีท่ารถมีถนนมีอะไรที่ค่อนข้างเดินทางสำคัญได้นะครับทีนี้ปัจจัยก็คือว่าเรื่องคมนาคมขนส่งเนี่ยเป็นจุดตัดสินใจสำคัญพอเขาดูว่าเฮ้ยถ้าจุดเดินทาง
จากการใช้ชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยมันสามารถได้แล้วก็มาดูเรื่องราคานะครับทีเนี้ยมันก็เลยเรื่องของทำเลก็เลยกลายเป็นว่าทำเลของคนที่เลือกจะค่อนข้างไปมีผลกระทบกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนลูกต้องไปส่งลูกที่นี่ไปทำงานที่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมาเป็นปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยนะครับแล้วค่อยถึงมาดูว่าแล้วเรื่องราคาเนี่ยเขาซื้อมือหนึ่งมือสองไหวไหมนะครับทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเทรนด์อย่างนึงที่นอกจากเรื่องของมือสองมันโตขึ้นก็คือเรื่องของตลาดเช่าที่มันโตตามไปด้วยมันก็เรื่องเดียวกันเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาพอกำลังซื้อเราน้อยลงรายได้เราน้อยลงเนี่ยมันก็เลยบางคนมีเปลี่ยนงานบางคนต้องออกจากงานเก่าไปหางานใหม่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่สมมติบ้านอยู่รังสิตแล้วเปลี่ยนงานออกจากโรงบริษัทเก่าปิดไปทำงานใหม่งานใหม่อยู่บ้างนะคนละเมืองเลยฉันไปเริ่มทำงานที่บางนาเนี่ยฉันต้องไปซื้อบ้านที่บางนาเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยฉันจะอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหนบริษัทจะอยู่ได้นานแค่ไหนทนกับฉันไหมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการเช่าที่อยู่อาศัยมากขึ้นเพราะนั้นช่วงที่ผ่านมานอกจากตลาดบ้านมือสองคอนโดมือสองแล้วเรื่องของตลาดเช่าก็โตขึ้นด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดขึ้นโอ้โหนี่เพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้ครับทีนี้คราวที่แล้วที่เราคุยเรื่องอสังหาริมทรัพย์ครับการที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งมันไม่ใช่แค่ว่าตัดสินใจเราซื้อใช่ครับต้องมีการไปขอไฟแนนซ์ใช่ครับนะครับกระบวนการยากมากน้อยต่างกันขนาดไหนบ้างครับกระบวนการทำทุกอย่างเหมือนเดิมยากมากน้อยต่างกันแค่ไหนอยู่ที่ความเมตตาจากทางธนาคารแต่ยอดบิลลิ่งมันก็ต้องต่ำลงถูกไหมใช่ใช่ใช่ก็แต่ว่ายอดต่ำลงใช่ก็คือหมายถึงว่ามูลค่าที่เราจะกู้มันน้อยลงใช่อย่างสมมติว่าทำเลเดียวกันอย่างที่คุณวิทย์บอกว่าทำเลเดียวกันเนี่ยถ้าสมมติคอนโดใหม่5ล้านคอนโดมือ2อาจจะเหลือแค่3ล้านเพราะฉะนั้นคนที่บอกเฮ้ยฉัน3ล้านฉันยื่นกู้ไหวดูแล้วเงินเดือนฉันพอตัดค่านู่นค่านี้แล้วยังกู้ไหวก็จะไปยื่นกับแบงก์ได้มันก็จะมีโอกาสในการได้สินเชื่อมากขึ้นครับคือณเวลานี้ต้องบอกว่าก็ใช้หลักการเดียวกันหมดเลยใช่ครับนะครับการเดียวกันทีนี้มองว่าเทรนด์ในตอนนี้ครับตอนนี้การฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยต้องบอกว่าไม่ได้แย่ละครับมองเห็นเทรนด์ครับของบ้านใหม่ VS บ้านมือ2ยังไงบ้างครับคือแยกเป็นอย่างนี้แล้วกันคือถ้าเป็นบ้านเนี่ยยังยืนยันว่าบ้านของตลาดบนยังโตอยู่ปีนี้เราเห็น developer ชั้นนำของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3อะไรก็ตามเนี่ยไปทำเซกเมนต์บนกันหมดเซกเมนต์บนคือบ้านที่ราคา30ล้านขึ้นไป40ล้าน50ล้าน100ล้านไปจนถึง300ล้านก็มี350ล้านก็มียังทำต่อเนื่องแล้วขายได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าบ้านดีมานด์ที่เยอะๆที่สุดก็ยังคงประมาณ3ล้าน5ล้าน7ล้านจะอาจจะเป็นทาวน์เฮาส์อาจจะเป็นบ้านเดี่ยวซึ่งในราคาเท่านี้มันต้องไปอยู่นอกเมืองอยู่ชานเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ก็คือว่าโครงการใหม่ๆถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์เนี่ยก็จะไปอยู่ขอบเมืองซะส่วนใหญ่นะครับถ้าส่วนในเมืองก็จะกลายเป็นบ้านที่ลักชัวรี่เซกเมนต์ไปเลยบ้านแพงไปเลยเพราะว่าราคาที่ดินมันแพงนะครับเพราะฉะนั้นตลาดบ้านก็ยังไปโตขอบเมืองเหมือนกันส่วนคอนโดมิเนียมเนี่ยแน่นอนว่าจะโตในส่วนที่เป็นตามสายรถไฟฟ้าแต่ไม่ใช่ในเมืองไม่ใช่ CBD ละเพราะว่าช่วงนี้ใน CBD ถ้าทำราคามันจะแพงมากเทรนด์ของปีนี้ต่อถึงปีหน้าคือตามส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายหลักไม่ว่าเป็นสายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายที่มันอยู่ออกนอกเมืองเนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ดีมานด์มันคนก็จะเริ่มออกไปนอกเมืองมากขึ้นครับนะครับเวลาคนจะเลือกซื้อบ้านผมว่ามือสองก็ดีในราคาแต่ว่าบางทีดูไม่เป็นไงครับบ้านอ่ะโอเคเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นยังไงครับโครงสร้างเราก็ดูโครงสร้างเชิงระบบไม่เป็นมีข้อแนะนำยังไงบ้างไหมครับก็จริงๆก็ดูก่อนว่าเรื่องของบ้านเอาอันแรกเลยเดี๋ยวโดนยิงคือไปดูก่อนว่าบ้านมันไม่มีภาระจำนองมาภาระติดอะไรหรือเปล่าเออพูดดีเพราะมันเพิ่งมีช่วงที่ผ่านมาแบบเอาไปซื้อบ้านประมูลทรัพย์มาซื้อทับกันอ่ะใช่โดนคนยิงเฉยเลยอะไรเงี้ยเอาจริงเพราะนั้นก็ไปดูเรื่องกฎหมายให้ถูกต้องว่าให้ตรงนี้มันโอเคไหมมันมีคนอยู่ไหมมันมีปัญหาเรื่องอะไรไหมนะครับส่วนต่อมาคือเรื่องทำเลที่บอกว่ามันต้องเหมาะกับการใช้ชีวิตของเราเพราะว่าการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคนกรุงเทพอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของวิศวกรรมเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่มีความรู้เราอาจจะต้องยอมเสียเงินจ้างมืออาชีพเข้าไปจะมีบริษัทวิศวกรตรวจสอบโครงสร้างตรวจสอบเรื่องระบบอะไรให้เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าราคาที่เราจะซื้อมันสมเหตุสมผลกับเรื่องของไอ้สิ่งที่เราได้มาไหมถ้าเราซื้อแล้วเราต้องเข้าไปซ่อมเยอะเนี่ยอย่าลืมว่าค่าซ่อมคือส่วนหนึ่งของคอสของต้นทุนของบ้านบางทีเราซื้อบ้านใหม่5ล้านเราบอกเอ้ยซื้อบ้านเก่าแค่3ล้านแต่3ล้านถ้าเราไม่ได้ดูดีๆมันจะต้องซ่อมอีก3ล้านกลายเป็น6ล้านแทนกับบ้านใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีสิ่งที่ต้องมาพิจารณาตรงนี้ค่อนข้างเยอะคงไม่ได้มีเฉพาะบ้านมือ2ในกรุงเทพมหานครเนาะครับถ้าเกิดมองในแง่ภาพกว้างมากเพราะเรายังมีอีก70กว่าจังหวัดเนาะครับผมเทรนด์ออกมาแบบเดียวกันไหมครับโดยเฉพาะยิ่งเลยพื้นที่ที่เป็นทำเลทองเช่นครับพื้นที่ EC เนาะใช่สามจังหวัดภาคตะวันออกหัวเมืองใหญ่ครับรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวรวมถึงยังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นต่างชาติด้วยใช่ฮะ
ครับก็จริงๆถ้าตลาดที่มันโตอยู่ตอนนี้เราเห็นชัดคือ EEC แน่นอนชลบุรีแล้วก็แถวชาเชิงเซานะครับระยองพวกนี้จะเป็นส่วนที่กำลังโตขึ้นเป็นหัวเมืองที่กำลังโตขึ้นมากๆเพราะว่าหลังจากการผลักดันของรัฐบาลมาหลายสมัยและเรื่องของ EEC มันก็ทำให้มีแหล่งงานมีอะไรมากขึ้นนะครับตอนนี้โครงการที่อยู่ใกล้ๆรอบๆนิคมต่างๆนิคมอุตสาหกรรมต่างๆตาม EEC โตขึ้นนะครับใกล้สนามบินใกล้ในพัทยาเมืองท่องเที่ยวโตขึ้นเห็นได้ชัดเราเริ่มเห็นว่านักท่องเที่ยวหลายๆประเทศเริ่มกลับมาแล้วเพราะนั้นตลาดตรงนี้ก็กลับมาโตขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นหัวเมืองใหญ่ๆตามจังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออะไรประมาณนี้ตลาดอาจจะยังไม่ได้กลับมาดีอาจจะเป็นแค่บางจุดบางโครงการที่ขายได้แต่ว่าในแง่ของภาพรวมยังไม่ได้กลับมาคึกคักแล้วก็เรื่องของ reject rate คือนอกจากในกรุงเทพเยอะต่างจังหวัดก็เยอะเช่นกันนะครับผมได้คุยกับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ยังหมดว่างั้นเหรอยังมีประเด็นเรื่อง reject rate ค่อนข้างเยอะรวมถึงเรื่องของ LTV อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปบอกอ้าวบ้านอยู่กรุงเทพแต่ทำงานที่นิคมที่โคราชอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องซื้อบ้านเพื่อจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับบ้านทุกวันอย่างเงี้ยกู้ไม่ได้เลยประมาณมันก็ทำให้กำลังซื้อน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในความหวังว่ารัฐบาลใหม่น่าจะมีมาตรการอะไรที่สามารถผลักดันให้ไอ้ตลาดตรงนี้มันถูกกระตุ้นให้มันโตกลับไปได้ครับอีกส่วนครับต้นทุนการเงินของยุคสมัยปัจจุบันไม่ถูกครับไม่ถูกครับถึงแม้ว่าธนาคารบ้านเราแบงก์ชาติเองปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ดุดันเท่ากับโลกตะวันตกแต่เขาต้องก็ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่ใช่ครับส่วนนี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อเรื่องการซื้อบ้านรวมถึงโดยเฉพาะยิ่งเลยบ้านมือสองครับครับส่งผลกระทบในแง่ของหนึ่งอันแรกเลยคือเรื่องจิตวิทยาบางคนที่แบบยังไม่ได้ไปดูอะไรให้ชัดเจนก็จะกลัวเฮ้ยถ้าดอกเบี้ยขึ้นไปอีกฉันจะผ่อนไหวไหมนะครับแต่จริงอย่าโดยปกติแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าในช่วงของ3ปีแรกมันจะมีฮันนีมูนพีเรียดก็คือทุกแบงค์มักจะให้อัตราดอกเบี้ยในอัตราที่พิเศษอยู่แล้วนะครับก็อาจจะได้อัตราดอกเบี้ยใน3ปีแรก 2.5% 3% 3.5% อะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่วินัยของเรากับเรื่องของการวางแผนการเงินให้ดีอย่างเช่นครบทุก3ปีเราจะต้องไปรีไฟแนนซ์เพื่อไม่ให้ดอกเบี้ยมันโดดขึ้นไปเพราะว่าจากพอเลยฮันนีมูนพีเรียด3ปีแรก 3% มันอาจจะกลายเป็น 6.5% อะไรอย่างเงี้ยตัวเลขกลายเป็นว่าเราผ่อนไปดอกเบี้ยเกือบหมดจ่ายเงินต้นนิดเดียวเพราะนั้นมันจะต้องมาทำการรีไวซ์ตรงนี้เรื่องของการรีไฟแนนซ์อยู่เรื่อยๆนะครับมันก็เป็นการช่วยเราได้นะครับแต่ถามว่าดอกเบี้ยจะกลับไปต่ำเหมือนช่วงก่อนโควิดไหมน่าจะยากเพราะตอนนี้เราก็รู้อยู่ว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างที่บอกปีนี้เราอาจจะเห็นอีก1ครั้งถึง2ครั้งด้วยซ้ำครับผมถามจากมุมผู้ไม่รู้นะครับผมขึ้นทีขึ้นครั้งสลึงนึงอ่ะครับมันมีผลกระทบต่อผู้ซื้อมากขนาดไหนถ้าสมมติว่าเทียบเป็นเงินสมมติจะซื้ออสังหาริมราคาสัก3ล้าน5ล้านอย่างเงี้ยครับผมขึ้นสลึงนึงเนี่ยครับมันมีผลยังขนาดจริงๆมันก็หลักประมาณสมมติว่าถ้าตัวเลขไม่เยอะ3ล้าน5ล้านเนี่ยอาจจะประมาณสักหลักเกือบพันอะไรประมาณเนี้ยมันอาจจะไม่เยอะกับบางครอบครัวต่อเดือนหรือใช่ต่อเดือนต่องวดใช่ครับใช่ครับแต่มันก็อาจจะเยอะกับบางคนเพราะว่าอย่าลืมว่าบ้านเราหลักๆมันมีปัญหาเรื่องของหนี้สินจากรถคันแรกค่อนข้างเยอะโอ้ใช่ต้องมาแมทกันเนาะใช่คือตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนที่อยากกู้ซื้อบ้านเนี่ยไปเจอติดเรื่องรถคันแรกเยอะรถคันแรกที่โดนยึดกันมาเต็มตลาดเนี่ยมันเยอะมันกลายเป็นว่าไอ้อย่างเงี้ยมันควรจะเป็นภาพของแมทมันกระทบกันและกันเนี่ยเนาะใช่มันต้องมามองว่ารัฐบาลใหม่อาจจะต้องมามองว่าเฮ้ยเราจะวางวินัยทางการเงินให้กับประชาชนยังไงด้วยไม่ใช่แบบไปปล่อยอะไรให้มันอย่างเงี้ยมันก็เกิดอย่างเงี้ยเป็นลูปที่มันทำให้กระทบเพราะที่สุดมันก็คือน้ำบ่อเดียวกันหมดใช่ครับที่แต่ว่าจะแยกไปยังไงบ้างต่อเรื่องบ้านมือสองครับอยากจะให้ทิ้งท้ายตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับว่าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐเองนะครับในการกระตุ้นเรื่องของบ้านมือสองต่างควรจะเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังมองเรื่องของการให้สิทธิพิเศษบางอย่างอย่างเช่นเรื่องของค่าธรรมเนียมโอนค่าจดจำนองอะไรพวกนั้นว่าถ้ารัฐบาลอยากจะมาสนับสนุนตรงนี้จริงเนี่ยไปลดกลับไปลดได้ไหมนะครับรวมไปถึงเรื่องของ LTV ที่ผมว่าค่อนข้างมีผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับรวมไปถึงอันนี้อาจจะต้องไปเกี่ยวเนื่องกับทางแบงก์ชาติเรื่องนโยบายว่าการพิจารณาปล่อยกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยมันจะทำไงให้มันค่อนข้าง flexible มากขึ้นดีมากขึ้นทำไงให้ช่วยเหลือประชาชนคนเขาอยากซื้อบ้านแหละเอาจริงๆทุกคนก็อยากมีบ้านของตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้เอื้อว่าให้เขาเฮ้ยเขาสามารถมีบ้านได้ง่ายขึ้นครับครับ NPL รถเยอะถามทิ้งท้ายไว้นิดนึง NPL บ้านเยอะไหมเยอะครับเยอะเหรอเยอะครับเยอะฮะเทียบกับรถผมไม่แน่ใจว่าเยอะแค่ไหนแต่ว่า NPL บ้านก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่โดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาถึงบอกว่ามันมี NPL คนที่แบบว่าเคยมีตังเงินเดือนเยอะๆเงินเดือนเดือนละแสนสองแสนอยู่ตกงานเงี้ยแล้วก็หางานใหม่ไม่ได้มันก็เลยมีบ้านมีคอนโดที่โดนยึดเข้ามาตัวนี้ค่อนข้างเยอะครับมันก็เลยเป็นทำให้ตลาดมือสองที่มันโตขึ้นส่วนหนึ่งเพราะมันมีซัพพลายตัวนี้กระตุ้นเข้ามาครับผมยังผมเห็นบางแบงค์เนี่ยมีซับมือสองอยู่ 3-4 หมื่นซับที่อยู่รอขายอยู่ใช่ซึ่งตรงนี้มันเยอะมหาศาล 3-4 หมื่นซับนี่ตีมูลค่ามานี่ผมคูณไม่ถูกเลย
ผมว่านั่นก็ได้ภาพรวมนะครับเรื่องของการที่ตลาดบ้านมือสองนั้นเติบโตขึ้นสาเหตุเพราะว่าเศรษฐกิจในแง่ภาพรวมด้วยนะครับอ่ะยังไงวันนี้ขอขอบคุณลุงใหญ่มากนะครับครับผมดีมากครับผมครับนะครับเป็นที่นิยมพอสมควรทีเดียวนะครับแต่เป็นเพราะว่าเทรนด์ก่อนหน้านี้บ้านเรายังฟื้นตัวไม่เต็มที่เลยดอกเบี้ยก็ขาขึ้นดังนั้นเนี่ยพินิจวิเคราะห์ก่อนที่จะเดินหน้ามีบ้านนะครับอ่ะนั่นเป็นภาพรวมรายการของเราในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice